ลางความสนใจในข่าวผู้กำกับโจที่มอบตัวเมื่อวานและออกมาในทรงที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยมากมายกับแวดวงสีกากีที่เรื่องนี้มีบางคนไปถามถึงนายกลุงตู่ในฐานะดูตำรวจด้วยที่ในจังหวะนี้กำลังเตรียมตัวที่จะชี้แจงการซักฟอกปมความล้มเหลวการจัดการสงครามโควิดที่ส่งผลให้มีประชาชนเจ็บป่วยเสียชีวิตที่ฝ่ายค้านยื่นยติและนายหัวชวนนัดเปิดให้ซักฟอกนายกพร้อม5รัฐมนตรีต้นสัปดาห์หน้า31สิงหาคมถึง3กันยายนที่อภิปรายกันได้แค่เช้าถึง2ทุ่มเพราะยังติดเคอร์ฟิวก่อนจะโหวตในวันที่4กันยายนที่บังเอิญอีกว่าเป็นช่วงคร่อมระหว่างที่สบคชุดใหญ่นายกลุงตู่พึ่งเคาะวันนี้ว่าจะผ่อนคลายล็อกดาวน์จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้ม29จังหวัดมีผลในวันที่1กันยายนโดยการผ่อนคลายงวดนี้เน้นไปที่การป้องกันส่วนบุคคลอย่างรอบด้านอาทิในร้านอาหารที่เปิดแอร์นั่งรับประทานอาหารได้ 50% ของที่นั่งในร้านร้านอาหารที่ไม่มีการเปิดแอร์โล่งอากาศถ่ายเทนั่งได้ 75% ของที่นั่งในร้านเปิดได้ถึง 2 ทุ่มเปิดทางสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์หรือสถานประกอบการอื่นถึง 2 ทุ่มและห้ามจัดกิจกรรมมากกว่า 25 คนใช้อาคารสถานที่ศึกษาได้แต่ยังไม่เปิดเรียนบริการรถสาธารณะจำกัดผู้โดยสารไม่เกิน 75% เดินทางข้ามจังหวัดได้แต่ต้องจำเป็นเท่านั้นโดยยังห้ามออกนอกเคหสถาน 21 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกาและ Work From Home ต่ออย่างน้อย14วันเรียกว่าการคลายล็อกแบบมีข้อจำกัดเน้นที่การตั้งการประชาชนรอบนี้แม้ส่วนหนึ่งอยู่ในจุดที่หมอหน้างานหลายคนเป็นกังวลว่ามีความสุ่มเสี่ยงเป็นการชิงสุกก่อนหามจะทำให้การยอมเจ็บยอมเหนื่อยของคนไทยที่ผ่านมาเสียเปล่าโดยเฉพาะความกังวลจากแบบจำลองสถานการณ์ที่แม้ยอดผู้ป่วยระหว่างรักษาสะสมจะลดลงมากกว่าการติดเชื้อใหม่ที่ยังอยู่ระดับหมื่นกว่าติดต่อมากว่า1สัปดาห์แต่ก็ยังอยู่ใกล้ระดับ 200,000 คนที่หากไม่มีการรักษาได้หายใน15วันจากนี้ไปก็อาจจะมีคนตายเพิ่มขึ้นอีกเพราะดูตัวเลขการเสียชีวิตที่ยังกดไม่ลงจาก200กว่าต่อวันอย่างที่มีการประเมินทางสถิติจากดร.สันต์ ศรีอัธรรงค์อาจารย์พิเศษคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าว่าช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลขยืนยันแนวโน้มขาลงอย่างมั่นคงกราฟเปอร์เซ็นต์อินเคสวิ่งตามเส้นตรงที่แม้จะไม่ดีนักคือมี time constant ช้าระดับ 20.66 วันแย่กว่าที่ไทยทำได้ในการล็อกดาวน์จริงจังเมื่อปีที่แล้วที่อยู่ที่ 9.1 อย่างมากแต่ก็เป็นขาลงซึ่งแนวโน้มนี้ไม่ดีพอที่จะคลายล็อกดาวน์ในวันที่1กันยายนซึ่งผู้ติดเชื้อใหม่รายวันจะอยู่ที่ระดับ 13,000 คนและเปอร์เซ็นต์อินเคสอยู่ที่ 1.1% วัคซีนก็ยังไปได้ไม่มากพอทั้งนี้อาจารย์สันยังสรุปด้วยว่าหากคลายล็อกดาวน์1กันยายนชิงสุกก่อนไทม์ถ้าค่าไทม์คอนสแตนต์แย่ลงไปเท่ากับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อคลายล็อกดาวน์ช่วงพฤษภาคมคือเท่ากับ59ผลคือ1กราฟ total case ของเวฟ4จะไปจบที่ประมาณเกือบ 1,900,000 และผู้เสียชีวิตสะสมประมาณ 17,500 คน2ในวันที่1พฤศจิกายน2021จะมี new case ต่อวันประมาณ 5,550 คน3มีโอกาสสูงที่จะเกิดเวฟ5ขนาดใหญ่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมซึ่งอาจมีคนติดเชื้อเพิ่มอีกเป็นล้านและเสียชีวิตอีกเป็นหมื่น4เราอาจสูญเสียเดือนพฤศจิกายนธันวาคมเทศกาลปีใหม่ไปทั้งหมดร้านค้าร้านอาหารโรงแรมการท่องเที่ยวอาจจะต้องกลับมาล็อกดาวน์อีกรอบจนสิ้นปีเด็กๆไม่น่าจะได้ไปโรงเรียนอีกแล้วในปีนี้และ6การเปิดประเทศของนายกอาจจะล้มเหลวและมีโอกาสสูงมากที่จะเพลียงพร้ำในทางการเมืองถ้ามีเวฟ5เกิดขึ้นเรียกว่าส่วนหนึ่งต้องยอมรับการออกมาตรงนี้ของสบค.กับการคลายล็อกส่วนหนึ่งเพราะอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้นายกลุงตู่เจออารยะขัดขืนและเริ่มมีผู้ประกอบการไม่พอใจไปฟ้องร้องหลายคดีว่าทำให้เสียหายในขณะที่ก็มีข้อมูลว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรจากการล็อกดาวน์จนตัวเลขพุ่งทะยานทั้งเจ็บตายหากแต่ปัญหาเกิดจากการบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์ที่ไม่ได้แก้ปัญหาพอขวดทั้งในมิติการคลี่คลายสถานการณ์ระบาดที่รุนแรงในเดลต้าทั้งเรื่องการป้องกันปมปัญหาวัคซีนการตรวจรักษาและยาที่ทำให้สถานการณ์บานปลายกระทั่งนำไปสู่การยื่นซักฟอกของฝ่ายค้านไม่นับรวมท่าทีจากภาคเอกชนที่เริ่มแสดงความไม่พอใจจากการเจ็บที่ไม่จบ